ณัฐสิทธิ์สมราคามือวางทยานเทนนิสไทยแลนด์กีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 16:46 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนาม6ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567เป็นการแข่งขันวันที่2ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 64คนณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีดีกรีรองแชมป์สนามที่แล้วมือ13ของไทยและในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการลงสนามดวลแร็กเก็ตกับธนภัทรตรีสัตยกุลจากนครปฐมมือ90ของไทยปรากฏว่าเซตแรกเกมยื้อกันถึงไทเบรกและเป็นณัฐสิทธิ์ที่ใช้ประสบการณ์พาตัวเองคว้าชัยและยังเรียกความมั่นใจให้เล่นดีต่อเนื่องในเซตถัดมาได้ส่งผลให้ณัฐสิทธิ์เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับธีรนัทแสนพันธ์จากสมุทรปราการที่ชนะคณินพงษ์ศรีสุขจากกทม. 7-5 ศูนย์ด้านศิวนาถ อุ้ยตยกุลอดีตเยาวชนทีมชาติไทยจากพัทลุงมือ16ของไทยเป็นนักเทนนิสอีกคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2และโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเองในฐานะเต็ง4ของรายการหวดเอาชนะปกรณ์พัฒน์อารีรัตน์กุลจากกทม.มือ142ของไทยโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 ศิวนาถควงแร็กเก็ตคู่ใจฉลุยสู่การแข่งขันรอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์จากกทม.มือ61ของไทยที่ชนะเตชธรรมศรีเสนจากประจวบคีรีขันธ์ด้วยสกอร์ 2-2 เซตรีไทยโดยเตชธรรมได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บนิ้วเท้าในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2 64คนจิรัตนวสิริสมบูรณ์กทม.ชนะประทักษ์สะสมกทม. 6-1 6-0 เลิศชัยรณรงค์ภูเก็ตชนะกฤตินสนแก้วกทม. 6-1-1 ทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผากทม.ชนะพลวัฒน์พยุงวงศ์สมุทรสาคร 6-0 6-1 ปุณทองโกมลพิสุทธิ์กทม.ชนะวีรวิทย์กัมพุทธกทม. 6-2 6-1 ชยานนท์แก้วสุทธรสระบุรีชนะบวรทัศน์โสภาเปี้ยกทม. 6-4-1 สุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ตชนะผ่านณภัทรถาวรวณิชกทม.พัทดลไลออนชุมพรชนะทิติพงษ์มงคลเกษมกทม. 6-1 6-1 ณัฐภัทรขุนทองเพชรบูรณ์ชนะผ่านอันดามันที่สาภูเก็ตณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะปริญคุณาธาธรราชบุรี 6-0 6-1 นพดลน้อยกอพิจิตรชนะธีรวัฒน์อยู่คงกทม. 6-0 6-1 สิทธวีกุลพิสารรัฐกทม.ชนะชัยพัฒน์ภูลพลกทม. 6-0 6-0 ชวินมูฮัมหมัดกทม.ชนะฉันทวุฒิอนุทยานนท์กทม. 6-0 6-1 วาริสโรจน์เลิศบรรทนาวงศ์กทม.ชนะเกรทกลอรี่นิตยเมคินพิษณุโลก 6-4 6-2 สุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรีชนะริคาร์โดอลิคันดริชนบุรี 6-2 6-2 อากนิษฐ์พุ่งจิตเพชรบุรีชนะจรูนโรจน์สาธิตเกษมกทม. 6-0 6-0 ปรินทร์พาณิชย์สมุทรปราการชนะปิรินทร์ธวัฒน์นิลปะระ
นครปฐม 6-0 6-0 ชนาธรกลางทองสกลนครชนะอิทธิพลสีเสนประจวบคีรีขันธ์ 6-0-1 และอนภัทรที่มางกูลกทม.ชนะสุภรักษ์สุวรรณรักษ์สุราษฎร์ธานี 6-0 6-0คนโคราชคือเตรียมรับทักษิณไหว้ย่าโมรอบ20ปีคาดชาวบ้านแห่รับกว่า 4,000 คนการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 13:57 นคนโคราชคึกคักนัดหารือเตรียมต้อนรับทักษิณไหว้ย่าโมในรอบ20ปีคาดชาวบ้านแห่รับกว่า 4,000 คนหวังอยากให้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายมานะหวายทิพย์แกนนำอาวุโสชมรมคนโคราชรักทักษิณพร้อมกับกลุ่มข้าราชการบำนาญและนักธุรกิจได้นัดพบปะพูดคุยเพื่อหารือการเตรียมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่25พ.ค.โดยนายมานะเปิดเผยว่าตนได้รับการประสานจากนายประเสริฐจันทร์ทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ว่าในเวลา 11:00 นนายทักษิณจะเดินทางถึงสนามบินนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านส้มตำพันล้านสาขาอำเภอโนนสูงซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยมาใช้บริการตอนเลือกตั้งปี2554จากนั้นออกเดินทางไปยังวัดสังฆชินารามอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประธานชาปนกิจนายวิชัยช่างเหล็กหรือป๊อปคนขับรถคู่ใจช่วงเย็นไปอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีย่าโมนครราชสีมาเพื่อกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมพบปะชาวโคราชก่อนเดินทางกลับแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวกับแกนนำการเมืองและนักธุรกิจโคราชอย่างไรก็ตามหลังทราบว่านายทักษิณเดินทางมาเหยียบแผ่นดินโคราชรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากนายทักษิณไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองโคราชนานกว่า20ปีตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยยังเป็นรัฐบาลคนโคราชมีความคิดถึงและยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับอยากให้ท่านมาพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของชาวโคราชให้เป็นเมืองมหานครของอีสานไม่เป็นทางผ่านอีกต่อไปให้เหมือนสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจคึกคักเป็นอย่างมากโดยขอให้ขับเคลื่อนผลักดันสนามบินหนองเตงอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เป็นสนามบินนานาชาติปรับแบบรถไฟทางคู่โดยรื้อถอนสะพานสีมาธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นทั้งนี้คาดว่ามีคนรักนายทักษิณทั้งชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 3-4,000 คนมารอต้อนรับพร้อมเขียนป้ายให้กำลังใจและมอบดอกไม้อย่างอบอุ่นบรรยากาศมีแต่ความชื่นมื่นอย่างแน่นอนนายมานะกล่าวอีกที่อีกไม่กดดันเตรียมพาทีมชาติไทยเดินหน้าป้องกันแชมป์ลูกหนังอาเซียนอีกสมัยกีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 15:55 นอีกที่อีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยไม่กดดันแม้ทัพช้างศึกลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าพร้อมพาลูกทีมเดินหน้าความสำเร็จชิงแชมป์อาเซียนอีกสมัยอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่เข้าร่วมงานจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2024ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่21พฤษภาคม
โดยผลการแบ่งสายไทยในฐานะแชมป์เก่าและแชมป์รายการนี้7สมัยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเสือเหลืองมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและผู้ชนะจากรอบคัดเลือกระหว่างบรูไนพบติมอร์เลสเต้ขณะที่กลุ่ม B ประกอบด้วยดาวทองเวียดนามอยู่ร่วมกับการูด้าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาลาวหลังการจับสลากกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับกลุ่มที่ออกมานั้นทั้งสิงคโปร์หรือมาเลเซียมีโค้ชที่รู้จักกันดีฉะนั้นน่าจะเป็นเกมรอบแรกที่สนุกด้วยความที่เราเป็นแชมป์เก่าและแชมป์ที่มากที่สุดทำให้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากจะพยายามเล่นให้ดีเล่นแบบแฟร์เพลย์และเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยจะพยายามอยู่ในการแข่งขันให้ได้นานที่สุดเล่นออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นรายการที่สำคัญที่สุดในปีนี้รายการหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่กดดันเท่าไหร่เพราะเราจะโฟกัสกับเกมคัดบอลโลกที่จะมาถึงก่อนเพื่อให้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วเมื่อใกล้แข่งขันค่อยมาคิดถึงทัวร์นาเมนต์นี้อีกครั้งอีกที่อีกกล่าวปิดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024จะแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่23พฤศจิกายน-21ธันวาคมโดยยังแข่งขันในรูปแบบเดิมคือในรอบแบ่งกลุ่มเตะแบบเย่า2นัดและยืน2นัดพร้อมหาทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบเย่าเยือน